ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องคดีของคุณสมรักคำสิงนะคะตำรวจค่ะเตรียมออกหมายเรียกคนที่พานายสมรักคำสิงเนี่ยค่ะแล้วก็เยาวชนหญิงอายุ17ปีไปส่งที่โรงแรมพร้อมกับแจ้ง2ข้อหาค่ะ ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นออกหมายเรียกไปยังเพื่อนคนสนิทของนายสมรักนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์จากหน้าผับไปส่งนายสมรักและผู้เสียหายที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายใน7วันข้อหาที่แจ้งมีด้วยกัน2ข้อหาก็คือร่วมภาคผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและข้อหาร่วมกันพาบุคคลอายุ เกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจาร์ มีรายงานข่าวนะคะว่าจากการตรวจสอบประวัติพบนะคะว่าชายคนนี้เคยถูกตำรวจสบพบ้านเป็ดดำเนินคดีในข้อหาเป็นผู้จัดหาล่อไปหรือชักพาไปซึ่งเป็นบุคคลใดให้เพื่อบุคคลน,นั้นกระทำการค้าประเวณีแม้บุคคลน,นั้นจะยินยอมก็ตามโดยพนักงานสอบสวนสบพบ้านเป็ดได้ส่งฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่นดำเนินคดีในข้อหาดังกล่าวแล้วเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี2566ค่ะ ด้านนายวุฒิชัยพุ่มสงวนอายการจังหวัดประจำสำนักอายการสูงสุดให้ความเห็นเกี่ยวกับการแจ้ง4ข้อหาทั้งพลากผู้เยาว์และกระทำอนาจารผู้ที่อายุไม่เกิน10ปีตามกฎหมายไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามก็ถือว่าเป็นการพลากไปจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเว้นเสียแต่ผู้ถูกกล่าวหาทราบอายุของผู้เสียหายหรือไม่ ส่วนข้อกล่าวหากระทำอนาจารและพยายามข่มขืนโดยใช้กำลังประทุษร้ายอันนี้ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นศาลนะคะว่ามีการฉุดกระชากลากดึงหรือไม่ระหว่างเกิดเหตุผู้เสียหายสามารถขอความช่วยเหลือได้หรือไม่และมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายหรือไม่หากล่วงล้ำเข้าไปอาจเข้าข่ายพยายามข่มขืนแต่ถ้าหากเป็นการล่วงเกินภายนอกอย่างเช่นกอดจูบ อันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดกระทำอนาจารย์เพียงอย่างเดียวนะคะนี่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีค่ะครับเรื่องบทลงโทษนี่ก็น่าสนใจนะครับอย่างทางด้านนายเดชากิติวิทยานันทนายความก็บอกว่าคือถ้าหากศาลตัดสินว่าผิดจริงทั้ง4ข้อหาเนี่ยนายสมรับอาจจะมีสิทธิ์รับโทษสูงสุด35 36ปีและยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าการที่พนักง,งาน สอบสวนแจ้งข้อหานายสมรักษ์ก็เท่ากับว่ามีพยานหลักฐานแน่นหนาพอสมควรว่านายสมรักษ์ทำผิดจริงรายการหนึ่งที่ออกมาพูดก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานพอรองผอตรก็บอกว่าจริงแล้วคุณสมรักษ์เนี่ยควรให้การรับสารภาพเพราะอาจจะเป็นเหตุบรรเทาโทษจากหนักเป็นเบาได้เองนะคระับแต่ว่าคุณสมรักษ์ก็พูดมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะบอกว่าเขาไม่รู้ว่าอายุของผู้เสียหายเนี่ยอายุเท่าไหร่แต่พอรู้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็หยุดอยู่แบบนั้นนะคะ